ภัยธรรมชาติที่รุนแรงในหลายประเทศค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันตกของอินเดียหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและเกิดเหตุดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ล่าสุดค่ะเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐมหาราชส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16คนและคาดว่าตัวเลขนั้นอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้โดยทีมช่วยเหลือพร้อมทั้งสุนัขดมกลิ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายนับร้อยคนในหมู่บ้านทางตะวันตกของอินเดียที่ประสบเหตุดินถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยมีรายงานนะคะว่านอกจากผู้เสียชีวิต16คนยังมีผู้สูญหายอีกนับร้อยคนโดยอาสาสมัครกู้ภัยรายหนึ่งเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงกว่านี้เพราะยังไม่สามารถสรุปจำนวนของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้สูญหายที่แน่ชัดล่าสุดทางการของรัฐมหาราชได้ประกาศจะมอบเงินชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ 500,000 รูปีขณะที่วันนี้ทีมกู้ภัยยังคงทำงานท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในสภาพพื้นที่ห่างไกลเป็นเนินเขาแล้วก็เป็นป่ารกทึบนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งช่วยกันขุดดินหรือซากปรักหักพังเพื่อช่วยค้นหาผู้สูญหายต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียได้มีการรายงานว่าอาจจะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ 2-3 วันข้างหน้าและพื้นที่บางส่วนของรัฐมหาราชยังคงได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่วนที่ประเทศจีนนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยชีวิตชายรายหนึ่งหลังติดอยู่ภายในรถที่จมน้ำบนถนนที่กลายสภาพเป็นคลองในเมืองฮุ่ยหนิงมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็มีรถหลายคันค่ะจมน้ำอยู่บนถนนส่วนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนมรสุมที่พัดกระหน่ำติดต่อกัน2วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการฉุกเฉินป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งปักกิ่งเทียนจินและเหอเป่ยมรสุมที่พัดกระหน่ำหลายภูมิภาคของจีนทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนักทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนต่อจากอิทธิพลของพายุตาลิมที่เพิ่งพัดผ่านไปขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้มีการแจ้งเตือนว่าภาคเหนือของจีนขณะนี้กำลังเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงมากและอุณหภูมิเพิ่มสูงทำสถิติใหม่ขณะเดียวกันก็จะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วง 2-3 วันข้างหน้าและฝนจะตกหนักต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของจีนนาน3วันเพิ่มความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและดินถล่มให้กับเมืองเหล่านี้ส่วนที่เมืองมอนโตวาในภาคเหนือของอิตาลีเผชิญทั้งพายุลูกเห็บที่รุนแรงพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าในช่วงค่ำของวันที่19กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ประเทศอิตาลีได้ยกระดับเตือนภัยคลื่นความร้อนสูงสุดใน23เมืองทั่วประเทศคลื่นความร้อนที่ปกคลุมค่ะกำลังพัดถล่มหลายประเทศในยุโรปทำให้อากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงทำสถิติใหม่หลายครั้งเฉพาะที่อิตาลีนะคะซึ่งตรงกับฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปกันมากที่สุดแต่ทางการอิตาลีกลับต้องประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดเพราะเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมขณะนี้ได้ส่วนที่แคนาดาค่ะเกิดเหตุสลดภายหลังเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจดับไฟป่าลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกระหว่างปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในรัฐแอลเบอร์ตาในช่วงเย็นของวันนี้ส่งผลให้นักบินประจำเครื่องเสียชีวิต1นายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีนักดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขต North West Territory แล้วก็ British Columbia ปีนี้เนี่ยแคนาดาเผชิญกับไฟป่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเกิดไฟป่ามากกว่า900จุดและมีมากถึง553จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเกิดไฟป่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนที่กรีซค่ะได้รับข่าวดีเมื่อไฟป่าที่ลุกไหม้พื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเอเธนส์ค่อยๆทุเลาเบาบางลงอย่างช้าๆหลังจากเผาผลาญพื้นที่ป่าและบ้านเรือนประชาชน
ไปมากกว่า20หลังคาเรือนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิที่สูงนี่แหละค่ะจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดไฟป่าระลอกใหม่ได้อีกที่กรีซนี้เพิ่งฟื้นตัวจากคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของฤดูร้อนก่อนที่อุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นไปในวันพฤหัสบดีบางพื้นที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่านับจากวันศุกร์ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุด45องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญด้านความร้อนสุดขั้วขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้คาดหมายว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมหลายพื้นที่ของโลกจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมท่ามกลางอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในอเมริกาเหนือเอเชียแอฟริกาเหนือเมดิเตอร์เรเนียนอาจจะพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสขณะที่ยุโรปใต้กำลังเผชิญคลื่นความร้อนมากเป็นประวัติการณ์สหภาพยุโรปซึ่งมีสมาชิก27ชาติก็คาดหวังว่าทุกประเทศจะเห็นพ้องในที่ประชุมสหประชาชาติว่าเรื่องสภาพอากาศในช่วงปลายปีนี้เพื่อยกเลิกการบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นดังกล่าวได้ถูกปฏิเสธโดยชาติที่อุดมไปด้วยน้ำมันแล้วก็ก๊าซค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ